พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยท่านที่เข้ามาดูในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นผู้อย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงวงการแพทย์กันบ้างนะครับเรามีหมอหลายต่อหลายคนนะครับที่มาทำงานการเมืองไม่ว่าจะเป็นหมอวรงหมอชนน่านแล้วก็อีกหลายหมอจริงๆครับแล้วก็มักจะเสียผู้เสียคนกันไปเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ผมไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่เป็นใครนะครับแต่ถ้าหมอนั้นอยู่ในโรงพยาบาลหมอนั้นรักษาคนป่วยรักษาคนเจ็บก็มักจะไม่เสียผู้เสียคนไม่เสียหมอนะครับแต่ตราบใดที่เข้ามาทำงานการเมืองมีแต่เสียทำให้เรารู้ว่าหมอนั้นก็ไม่ได้ไปฉลาดกว่าคนธรรมดาสามัญเลยทีเดียวครับวันนี้ผมจะมาคุยถึงเรื่องบทความของคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งท่านโพสต์ลงใน Facebook เป็นเรื่องราวเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์นะครับคุณหมอท่านนี้ก็คือคุณหมอสมรสพงษ์ละไมครับท่านอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาครับท่านโพสต์ไว้ว่าตัวหัวว่าสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจท่านโพสต์ต่อไปว่ามีคนไข้โดนมีดแทงข้างหลังทะลุเข้าไป9เซนติเมตรที่ตำแหน่งกระดูกสันหลังระดับอก T3 T4 ปกติคนไข้กลุ่มนี้จะบาดเจ็บสาหัสพิการเดินไม่ได้แต่คนนี้มีปาฏิหาริย์ไม่ตายและสามารถฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติในเวลา10เดือนเอ้ย6เดือนปรไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครอาจจะเป็นคนที่เขาไว้ใจก็เป็นไปได้นะสมัยนี้ไว้ใจคนยากรู้หน้าไม่รู้ใจคนปากหวานๆพูดแต่สิ่งดีๆหน้าเนื้อใจเสือต้องระวังกันไว้ให้ดีๆนะครับสังคมสมัยนี้หดหูใจจังเลยนะครับแทงกันง่ายๆเน้นนะครับว่าเฟสนี้เป็นการแพทย์นะครับแล้วก็มีข้อควรปฏิบัติถ้าเราไปเจอคนที่โดนแทงข้างหลังก็คือ 1. ห้ามดึงมีดออกเด็ดขาดคาเอาไว้เท่านั้นเพราะอาจจะทำให้ตายในทันทีถ้าดึงมีดออกมาข้อ2ห้ามขยับคนไข้ให้อยู่นิ่งๆที่สุดยิ่งขยับมันจะยิ่งทำให้อวัยวะภายในไปบาดอวัยวะภายในข้อที่3ถ้าคนไข้ยังรู้สึกตัวอยู่บอกด้วยน้ำเสียงสงบๆให้เขาหายใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆนิ่งๆใจเย็นๆนะครับและข้อที่4ก็คือโทร1669ครับก็คืออย่าไปยุ่งอะไรกับเขาเลยอย่าไปขยับเขาอย่าไปดึงมีดออกแล้วก็อย่าไปตกกระวนกระวายเสียงดังพูดกับเขานิ่งๆให้หายใจเข้าออกช้าๆช้าๆแล้วก็รีบโทรหา1669แล้วเดี๋ยวรถพยาบาลก็จะมารับไปจัดการที่โรงพยาบาลอันนั้นข้อ1 2 3 4มันมีข้อ0ด้วยข้อ0ก็คือว่าดูสถานการณ์ให้ดีก่อนว่าปลอดภัยหรือยังมีคนซ่อนอยู่มันจะมาแทงหรือมาปาดคอเราหรือเปล่านึกออกป่ะคือพอเห็นคนโดนแทงข้างหลังเนี่ยก่อนที่เราจะไปทํา1 2 3 4 5เราต้องดูหน้าดูหลังก่อนว่าให้มันไปอย่างไว้คนที่แทงอ่ะเพราะว่าพอเราก็ไปช่วยมันจะมาปาดคอเราอีกทีใช่ป่ะมันก็จะทำให้เกิดเพิ่มผู้ประสบภัยอีก1คนครับนั่นคือคุณหมอสมรสพงษ์ลำไมท่านเขียนได้ดีมากๆเลยแล้วบางทีมันเอิญจริงๆนะมันประจวบเหมาะกันจริงๆนะจวบเหมาะกับการที่พรรคก้าวไกลโดนพรรคเพื่อไทยแทงข้างหลังโอ้ยมันทำไมมาตรงกันเป๊ะเลยมันเหตุการณ์มันตรงกันจริงๆเลยนะครับแล้วเพลงของใครวะชื่ออะไรวะนักร้องชื่อดังอ่ะ
แทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจอ่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะโอ้โหเพลงนี้ก็ดังมากๆเลยทีเดียวเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าคนก็คิดไปถึงพรรคเพื่อไทยและ 2 วันที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยก็โดนกระหน่ำโซล่าเซลล์จริงๆโดนด่าแล้วด่าอีกพวกเสื้อแดงทั้งหลายแหล่พวกที่ชื่นชมพรรคเพื่อไทยทั้งหลายแหล่ก็ออกมาเผาพริกเผาเกลือออกมาเผาเสื้อจริงๆแล้วเสื้อยืดรุ่นล่าสุดนี้นะอย่าไปเผานะครับเพราะเป็นเสื้อที่ผ้าดีมากๆเลยถ้าเช็ดรถก็จะซับน้ำนะเอาไปเช็ดพื้นเช็ดไหล่ก็ยังได้อย่าไปเผาเสียดายครับเพราะเป็นเสื้อยืดเกรดเอจริงๆเลยแล้วอยู่ที่เขาไม่ได้ให้ใครง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดไม่ว่าจะเป็นเสื้อคลุมให้ยากมากมันมาแจกซีซัวนะเขาเป็นของมีค่านะก็อย่าไปเผาเลยเสียดายนะครับเสียดายจริงๆครับปรากฏว่าผมคนหนึ่งนะครับที่รักพรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็มาเพื่อไทยเนี่ยก็ตอนนี้ก็หมดรักไปแล้วล่ะนะเพราะว่าการที่พรรคเพื่อไทยทำแบบนี้การที่ไปถีบพรรคก้าวไกลให้ไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็จะไปรวมตัวกับพรรคที่เป็นนั่งร้านเผด็จการแล้วสรุปแล้วพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้อะไรสักลานเลยนอกจากจะโดนด่าแล้วก็ยังจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังจะไม่ได้เป็นรัฐบาลเผลอๆจะโดนถีบไปเป็นฝ่ายค้านก็ได้เพราะพรรคเพื่อไทยนั้นต้องสำเนียกถึงตัวเองตัวตนของตัวเองว่ากลุ่มมีอำนาจกลุ่มมีอำนาจนี่คือหนักใครวะกลุ่มมีอำนาจกลุ่มมีอำนาจก็คือกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังนักการเมืองอาจจะไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแต่มีอำนาจในพรรคมีอำนาจเหนือส.ส.นะครับแล้วกลุ่มมีอำนาจก็คือกลุ่มในทุนผูกขาดนะทั้งกลุ่มพลังงานนั่นคือกลุ่มมีอำนาจแล้วก็กลุ่มที่มีอาวุธก็คือกลุ่มทหารนั่นคือกลุ่มที่มีอำนาจกลุ่มที่มีอำนาจพวกนี้แหละครับเขาไม่เอาเพื่อไทยจริงๆแล้วก็เกลียดเพื่อไทยมากกว่าก้าวไกลแต่ก้าวไกลอ่ะมันดันเสือกได้พรรคอันดับหนึ่งได้จัดตั้งรัฐบาลเขาเลยมาเกลียดพรรคก้าวไกลสุดท้ายเขาก็ยืมมือพรรคเพื่อไทยไปจัดการพรรคก้าวไกลตอนนี้เขาก็ทำสำเร็จแล้วพรรคเพื่อไทยก็ไปเล่นในเกมที่คนอื่นเป็นคนกำหนดอำนาจต่อรองหมดสิ้นสลายไปแล้วแต่ก่อนตอนที่ยังมัดรวมกับพรรคก้าวไกลอำนาจต่อรองเยอะมาก2พรรคนี่ก็290เกือบ300แล้ว8พรรคก็300กว่าแล้วตอนนี้หมดไปเข้าเกมเขาจะกำหนดว่าจะให้เศรษฐาเป็นนายกไหมถ้าเขาไม่ให้มึงก็ไม่มีสิทธิ์เขาใช้อุ้งอิงเป็นนายกไหมเขาไม่มึงก็ไม่มีสิทธิ์เป็นยังไงตอนนี้เริ่มบอกมาแล้วไอ้สว.กิตติศักดิ์มันบอกรักเพื่อว่าจะโหวตเพื่อไทยเพื่อไทยตอนนี้มันเปลี่ยนละมันไม่เอาละเพราะว่าเพื่อไทยมีปัญหาเศรษฐามีปัญหาเดี๋ยวอุ้งอิงก็มีปัญหาหมดจบๆแล้วก็ไปถึงภูมิใจไทยภูมิไทยก็บายบายไม่เอาก็ไปถึงพลังประชารัฐคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ก็คือบิ๊กป้อมเผลอๆพรรคเพื่อไทยก็โดนฉีกไปเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าถ้าเกิดว่าพรรคก้าวไกลโดนยุบหรือไม่โดนยุบก็แล้วแต่โดนศาลสั่งให้ยุติการทำหน้าที่ส.ส. 150เสียงก็จะหายไปเลยมันก็จะเหลือพรรคเพื่อไทย140เสียงข้างเขา180เสียงเขาเป็นเสียงข้างมากเขาก็จะตั้งรัฐบาลได้แบบสบายๆเบิร์ดๆวินๆนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่พรรคเพื่อไทยจะต้องโดนลงโทษแล้วกลับมาถึงคุณหมอนะครับคุณหมอท่านนี้เดี๋ยวเอ่ยชื่อท่านอีกทีชอบท่านมากเลยชอบจริงๆคุณหมอสมรสพงษ์ลำไผ่ครับอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะครับถ้าใครเจ็บป่วยนะไปเป็นลมเป็นล้างไปโดนรถชนแถวนั้นก็ไปที่โรงพยาบาล
กรุงเทพพัทยานะครับไปถามหาคุณหมอนะคุณหมอสมยศสมรสไปหาคุณหมอสมรสนะท่านก็คงจะดูแลให้นะครับเป็นอย่างดีก็อยากให้พรรคเพื่อไทยฟังบทความของคุณหมอไว้นะแล้วก็จำแต่ไม่เป็นไรครับยังไม่สายนะตอนนี้ยังมีเวลาหายใจก่อนถึงวันที่16สิงหาคมนะพรรคเพื่อไทยอาจจะกลับหลังหันมาเข้ามาคุยกับพรรคก้าวไกลว่าพี่ผิดไปแล้วยกโทษให้พี่ด้วยพี่จะไม่นอกใจเธออีกแล้วเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมดีกว่าก็ยังมีเวลามีโอกาสเพราะพรรคเพื่อไทยทำอะไรก็ได้อย่างแล้วสิ่งที่ไม่น่าทำก็ยังทำได้เลยสิ่งเนี้ยควรจะทำก็น่าจะทำได้เช่นกันครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมเดี๋ยวตามมาซื้อกล้วยตากผมหน่อยครับกล้วยตากบางกระทุ่มครับ5ซอง200บาทนะสำหรับพระพุทธจินดารุ่น666ปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชาอยู่นะครับติดต่อกับผมได้3ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือ Facebook รัฐกิจพลเดชวิสัยช่องทางที่2ก็คือ LINE ช่องทางที่3ก็คือโทรศัพท์ครับนะ ID LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับท่านที่สนับสนุนผมไปสู้คดีที่ศาลอาญาธนครับก็เอาเงินเข้าบัญชีชายพันธุ์นี้ครับเลขบัญชีก็จะขึ้นหน้าจอเช่นกันเรื่องของคุณทุกท่านครับขอบคุณไปอย่างสูงที่ดูคลิปนี้จนจบขอให้ท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี